กราบสวัสดีคุณผู้ชมมันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟีดคุงนะฮะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างสกินหรือว่ารูปภาพสปอยสกินนะครับผมในเกม Identity V Crossover กับโคนันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับผมแล้วรอแป๊บนึงนะนี่นะครับเราก็ขึ้นรูปมาแล้วสังเกตตรงที่กำแพงดีๆนะครับที่มันแตกมันจะมีน้ำหอมครับผมแล้วก็สังเกตรูปข้างๆนะครับผมมันจะเป็นแบบขวดทดลองในห้องวิทยาศาสตร์นะครับผมใช่ฮะถ้าทุกคนเห็นประมาณนี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วนะครับในเรื่องโคนันจะมาเป็นสกินตัวอะไรของน้ำหอมจะมาเป็นสกินของน้ำหอมนะครับผมตัวอะไรในโคนันนั่นนะครับไฮบาระนะครับผมที่จะมาเป็นสกินของน้ำหอมเหตุผลก็คือที่ผมคิดว่าเป็นไฮบาระนะครับเพราะตอนที่เขายังไม่โดนย่อตัวหรือว่ากินยาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานให้กับองค์กรจุดดำนะครับผมสร้างยาที่ทำให้โคนันหรือชินิจิกลับมากลายเป็นเด็กนะครับผมก็จะสปอยแค่นี้แหละครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะฮะขอบคุณครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมเม้นกันนะครับขอบคุณครับ